สวัสดีครับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะมาพูดถึงพรีวิวครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายก่อนที่จะไปเตะบอลโลกกันครับเดี๋ยวพูดไปหลายๆคู่เลยนะแต่ขอพรีวิวเป็นคู่หลักแค่เพียงคู่เดียวแค่เพียงคู่เดียวครับคือคู่ของนิวคาสเซิลครับพบกับเชลซีนะครับก็เริ่มตั้งแต่คู่แรกนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่โปรแกรมเฉยๆนะครับโปรแกรมเดี๋ยวผมแค่อ่านให้ฟังคร่าวๆเฉยๆนะครับมีเบนฟอร์ดครับออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันนี้เตะเป็นคู่แรกในเวลา 1:30 นะตามมาแล้วเตะ 4:00 ครับอีก5คู่มีลิเวอร์พูลพบเซาท์แฮมป์ตันบอร์นมัธพบกับเอเวอร์ตันครับเวสต์แฮมพบกับเลสเตอร์ซิตี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับลีดนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับคริสตัลพาเลซส่วนคู่ดึกครับก็มีเนี่ยนิวคาสเซิลพบกับเชลซีเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับแล้วก็วูลแฮมป์ตันพบกับอาร์เซนอลในเวลา 2:45 ส่วนในคืนวันอาทิตย์ครับมีอีก2คู่ครับไบรตันพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา 3:00 และคู่5:30 ครับเป็นฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าทีมบิ๊กซิกเนี่ยเตะในวันเสาร์หมดเลยนะมีแมนยูทีมเดียวที่ไปเตะในวันอาทิตย์ไปที่นิวคาสเซิลกับเชลซีกันเลยดีกว่าครับนิวคาสเซิลเนี่ยเล่นในปีเนี้ย10นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับแถม5นัดเนี่ยยังชนะติดต่อกันมาอีก5เกมรวดนะครับชนะเอเวอร์ตันมา 1-0 ชนะสเปอร์1-2 ชนะแอสตันวิลล่าอีก4-0แล้วก็ถล่มเซาท์แฮมป์ตันอีก1-4มีล่าสุดแล้วครับที่สะดุดเสมอกับทางด้านคริสตัลพาเลซแต่ก็ยังชนะได้อีกในการดวลจุดโทษนิกป๊อปเหนียวมากครับทางด้านเชลซีเป็นยังไงทางด้านเชลซีย่ำแย่เลยเดี๋ยวสำหรับปีนี้5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2นัดแพ้3นัดแต่การชนะ2นัดเนี่ยเป็นการชนะในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลยุโรปแต่ในอังกฤษเนี่ยเขาแพ้รวดเลยครับทั้งเป็นการแพ้ในพรีเมียร์ลีกให้กับไบรตันทีมเก่าของกุนซือคนปัจจุบันแพ้ให้กับอาร์เซนอลแล้วก็ล่าสุดก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานไม่โอเคเลยนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีมันปัญหาหลักของเขาคือมันอยู่ที่อาการบาดเจ็บเยอะจริงสำหรับทางด้านเชลซีครับกองเต้ก็เจ็บยาวเวลลี่โฟฟาน่าเกปาอัสปรีขออภัยครับเกปาอัสอลิซาบาลากาผมจะไปรวมกับปริกุยต้าอยู่เรื่อยเลยเพราะชื่อดันอยู่ทีมเดียวกันอีกแล้วเกป้ากำลังฟอร์มดีๆทีมกำลังมาดีๆแล้วเขาเข้ามาเจ็บเดนชีเวลเจ็บจูกูเมก้าเจ็บลิสเจมบิ๊กแบ็กขวาแบ็กซ้ายเจ็บหมดเซนเตอร์ตัวหลักเจ็บหมดต้องกลางตัวรับเจ็บหมดแล้วก็เนี่ยผลงานมันก็เป็นอย่างนี้จอร์จินโญ่ก็ยังต้องเช็คความฟิตว่าจะได้มาหรือเปล่าส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยตัวเจ็บที่ชัวร์เลยเนี่ยอีซักนะครับและอันเฟเซอร์แมตต์ลิชี่ก็ทีมก็ยังทำผลงานมาได้ดีอย่างต่อเนื่องล่าสุดยังได้แบบแม็กซิแมงกลับมาแล้วด้วยแซงแม็กซิแมงมาดูตาม11ตัวตามคาดของทางด้านฮูสกอร์นะแต่ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนเขาเท่าไหร่แต่ก็มาดูเป็นแนวทางนิกป๊อปยืนเป็นผู้รักษาประตูครับไล่จากซ้ายมาขวาครับแดนเบิร์นบอตแมนฟาเบียนชาแล้วก็คิเลนซิเปียกลาง3ตัวเป็นโจวิลล็อกบูโน่กิมไรชอนลองสตาฟแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยทางฮูสกอร์ให้เมอร์ฟี่วิลสันแล้วก็อันเมลอนแต่ผมมาคิดว่าทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของทางด้านไม่โจลิงตันก็เป็นแซงแม็กซิแมงนะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าใช่หรือเปล่าส่วนของทางด้านเชลซีครับผู้สาประตูเป็นเมนดี้ครับทางขวาไล่มาจากขวามาซ้ายนะครับอัสปิริโกต้าชาโลบาซินบาแล้วก็กูเลย่าครับกองกลาง2ตัวเป็นลอปตัชชิกแล้วก็ควาสิตครับแนวรุก3ตัวมีสเตอร์ลิงครับคายฮาเวตเมสันมาโดที่กองหน้าตัวเป้าเป็นอเมริกอามาบิยองคือทางด้านของแกรมพอตเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เขาไปโรเตชันแผนการเล่นด้วยไงบางนัดก็ใช้หลัง3บางนัดใช้หลัง4ผมว่าทีมยังปรับตัวไม่ทันครับหลังจากที่เปลี่ยนจากทูเคิลมาเป็นแกรมพอตเตอร์มันทำให้ระบบมันยังจับทางกันไม่ได้ครับคุณซื้อกับนักเตะมันคุณซื้อมาใหม่นักเตะหลายๆคนก็ใหม่นะครับที่เป็นแกนหลักในเกมลูกอย่างบาร์มิยองกับสเตอร์ลิงเนี่ยมาใหม่แล้วก็เหมือนฟอร์มดรอปลงไปทั้งคู่นะครับในขณะที่ตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็เยอะซะเหลือเกินผิดกันทางท่านฝั่งของนิวคาสเซิลที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับหยิบใครมาลงตรงไหนก็ทำผลงานได้ดีแต่ว่านัดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับความแรงต่อเนื่องของนิวคาสเซิลจะไต่ไปหยุดไปถึงแบบจะไต่ไปชนะ6นัดรวดเลยหรือเปล่าหรือเชลซีจะเบรกเขาได้ไม่มีใครรู้ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเชลซีเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูตารางคะแนนนิดหนึ่งถ้าเชลซีไม่ชนะนัดนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะตกลงมาจากตำแหน่งเดิมตอนนี้เขาอยู่ที่7ถ้าไม่ชนะนี่มีสิทธิ์ที่ตกลงมาที่10เลยนะครับแล้วตกยาวจนจบบอลโลกเลยจบตกไปอยู่2เดือนเลยในขณะที่นิวคาสเซิลครับถ้าชนะยืนยาวแน่นอนครับเป็นอันดับ3ต่อเนื่องไปอีก
ยาวๆแต่เพราะว่าถ้าเขาไม่ชนะแล้วสเปอร์ชนะขึ้นมาได้เนี่ยแต่ก็ตกไปลำดับเดียวไปอยู่แค่อันดับ4แต่ผมเชื่อว่าแฟนนิวคาสเซิลก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นหรอกครับอยากจะฟินกันไปยาวจนถึงฟุตบอลโลกเลยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับพูดคุยกันเข้ามาได้อ้อผมนิดนึงนะผมมีความรู้สึกว่าวันเนี้ยสัปดาห์เนี่ยครับจะเป็นสัปดาห์ที่ฟุตบอลทุกลีกอ่ะปั่นป่วนมากที่สุดการพรีวิวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกสำหรับทั้งคนนู้นคนนี้ช่องนั้นช่วงนี้มันจะปั่นป่วนไปหมดเพราะว่าโอเคนักเตะอาจจะลงตามจริงนั่นแหละแต่พอลงไปเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าสมาธิของพวกเขาเนี่ยจะยังอยู่กับเกมได้ขนาดไหนเพราะฟุตบอลโลกมาจ่อรออยู่ตรงหน้าแล้วเหมือนเตะเสร็จแล้วเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วถ้าพลาดแมตช์นี้อดไปทันทีจะยังเล่นเต็มที่เหมือนทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้น่าคิดครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุย